สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลาล่าอาสยามประกาศตามหาพระเอกหนุ่มหลังนัดไปเดทแต่กลับโดนเทเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับลาล่าอาสยามหรือขวัญ ณภาเรืองศรีและเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ทางด้านสาวลาล่านั้นได้กระแสจนยอมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นการดูแลรูปร่างให้ผอมขึ้นจนเป๊ะปังหรือการเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวให้ดูแพงขึ้นนั่นเองจนเริ่มทำให้กลายเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมได้ล่าสุดทางด้านสาวลาล่าอาสยามประกาศตามหาพระเอกหนุ่มหลังนัดไปเดทแต่กลับโดนเทด้วยงานนี้ลาล่าอาสยามก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าประกาศตามหาอินดี้อินทัชวันนี้เขามีนัดเดทกับลาล่าลาล่าทักไลน์ไปเขาก็ไม่ตอบไม่เปิดอ่านใครก็ได้ช่วยตามหาเขาให้ทีถ้าวันนี้เขาไม่ติดต่อกับลาล่าอินดี้จะโดนลาล่าทำโทษอย่างหนักคอยดูหลังจากที่โพสต์ทางด้านอินดี้อินทัชแสดงตัวโปรโมททันทีว่าแง่ไม่หายนะเดี๋ยวไปชดเชยแก้ตัวให้ครับซึ่งทางด้านลาล่าอาสยามก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าโดนหนักแน่ฟิตร่างให้พร้อมจะโดนทำโทษไม่น้อยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ